็สวัสดีคุณครูแล้วก็นักเรียนทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะวันนี้ก็วันที่1ใช่ไหมคะวันจันทร์แรกของเดือนก็แต่งกายเรียบร้อยมีใครไม่เรียบร้อยบ้างเอ่ยไม่มีแต่งกายเรียบร้อยทีนี้ช่วงนี้ฝากเด็กๆไว้1เรื่องเตือนภัยก่อนคือเรื่องเกี่ยวกับน้ำตอนนี้ฝนตกแล้วก็มีน้ำท่วมมีน้ำป่าไหลหลากโดยทั่วๆไปมีแอ่งน้ำมีสระน้ำมีไหมคะแถวๆบ้านมีอยากจะเตือนนักเรียนหนึ่งเรื่องว่านักเรียนอยากไปประมาทอย่าไปเล่นใกล้ๆแหล่งน้ำนะอย่าไปเล่นใกล้ๆแหล่งน้ำว่ายน้ำเป็นไหมคะเป็นก็ระดับหนึ่งถ้านักเรียนว่ายน้ำได้แต่ถ้าสมมุติว่ามันน้ำมันลึกมากล่ะแล้วมันกว้างมากแล้วเผื่อเราเป็นตะคริวล่ะใช่ไหมเพราะนั้นช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเพราะว่ามีข่าวที่เกี่ยวกับเด็กที่เกี่ยวกับเรื่องของการจมน้ำบ้างอะไรบ้างไปเล่นน้ำบ้างแม้แต่ผู้ใหญ่เองก็ตามนะคะก็เห็นดูข่าวมีอยู่ข่าวหนึ่งบอกว่าคนขับเรือเรือล่มผู้โดยสารรอดแต่คนขับเรือจมน้ำเพราะคนขับเรือว่ายน้ำไม่เป็นเพราะน้ำมันลึกมากอันนี้ก็พยายามนะนักเรียนคนไหนที่ใครยังไม่ว่ายน้ำไม่เป็นนะว่ายน้ำไม่เป็นก็ลองไปหัดดูเสาร์อาทิตย์ไปเข้าเรียนเข้าฝึกซ้อมนะต้องฝึกซ้อมนะคะต้องไปเรียนที่มีสระน้ำอย่าไปหัดเองในทะเลในลำคลองอะไรอย่างนี้ไม่ได้นะในทะเลบางที่น้ำมันก็ลึกเพราะว่าช่วงนี้มันเป็นลมที่พัดมาเนี่ยมันพัดเอาตะกอนมาเอาทรายมาบางช่วงมันก็จะลึกมากเพราะนั้นถ้าเกิดเราหลุดลงไปหรือในบริเวณที่มีคลื่นสูงๆเราก็อาจจะตายได้นะก็ระมัดระวังอันนี้ฝากไว้แล้วก็สำหรับผู้ที่มาเล่นน้ำที่ทะเลช่วงนี้แมงกระพุนเยอะมากนะเพราะเป็นหน้าฝนถูกไหมคะเป็นหน้าฝนลมมันพัดมาแรงมากแมงกระพุนก็ขึ้นฝั่งอยู่เรื่อยๆไปอยู่ตามอ่าวไปอยู่ตามที่อับลมก็จะมาออกันอยู่ตรงนั้นเหมือนที่เราเห็นแมงกระพุนสีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนักเรียนไม่ควรจะจับแม้แต่ตัวเดียวนะถึงแม้ว่ามันไม่มีพิษร้ายแรงก็ไม่ต้องจับแค่ดูด้วยตาก็น่าจะพอแล้วก็ไม่ต้องไปลงไปเล่นน้ำว่ายแข่งกับแมงกะพรุนนะแมงกะพรุนคงไม่เข้าใจเพราะว่าอันนั้นมันเป็นเวลาเราโดนแล้วเนี่ยมันจะหายยากแผลมันจะหายยากมากนะแล้วมันก็ทำให้เป็นนิ้วรอยเป็นแผลเป็นนะถ้าเกิดว่ามันพาดข้างแก้มไปนักเรียนก็แก้มไม่สวยแล้วมันรักษายากมากอันนี้เป็นสิ่งสำคัญก็ฝากไว้เรื่องการเล่นน้ำเรื่องแมงกะพรุนใช่ไหมอันนี้เป็นข่าวที่อยากจะบอกไว้เพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเราต้องระมัดระวังเอาละทีนี้มาเข้าเรื่องของเราวันนี้ข่าวที่แล้วเราพูดเกี่ยวกับเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติรู้หรือยังว่าจะใช้ยังไงนักเรียนลองนึกสภาพสมมตินักเรียนมีสนามคือทุกคนทุกบ้านจะมีที่ดินมีสมบัติเป็นของตัวเองหลายๆบ้านหลายๆเรือนหลายๆประเทศรวมกันมันก็จะเป็นโลกเราถูกไหมคะโลกเราเนี่ยส่วนของพื้นดินเนี่ยมันมี1ส่วนพื้นน้ํา3ส่วนก็ลองคิดดูถ้าเกิดเราจะย้ายจากตรงนี้ไปเรื่อยๆที่ก็เราบอกว่าตกทะเลถูกไหมคะพื้นดินมันไม่ได้มีมากเพราะนั้นถ้าเกิดสมมุติบ้านเราหนึ่งหลังหรือสนามเด็กเล่นเอาที่บ้านดีกว่าไหมง่ายดีบ้านเราหนึ่งหลังมีพื้นที่อยู่200ตารางวาหรือ1ไร่ก็ได้เรามีคนมาอยู่ครั้งแรก2คน3คน4คนไปเรื่อยๆแล้วเราก็ปลูกบ้านขยายบ้านเทพื้นคอนกรีตปลูกต้นไม้ทุกอย่างมันต้องขึ้นอยู่บนดินใช่ไหมทีนี้ทำยังไงจะให้มันได้ประโยชน์สูงสุดย้อนกลับไปที่สนามฟุตบอลหน้าโรงเรียนของนักเรียนทุกโรงเรียนมีสนามกีฬามีสนามฟุตบอลมีหญ้าขึ้น
ักเรียนทำยังไงกับหญ้าเขียวขจีแล้วก็นักเรียนก็อยากเล่นด้วยทำไงคะคุณครูอนุญาตให้ลงเล่นทุกวันไหมไม่ได้ลงเล่นทุกวันมันจะมีบางช่วงที่เราจะลงไม่ได้ที่ต้องปรับพื้นสนามหรือปลูกหญ้าใหม่หรือใส่ปุ๋ยหรือรดน้ำพรวนดินถูกไหมคะถ้าสมมติว่าเราวิ่งลงไปเล่นทุกวั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 นหญ้าในสนามตายไหมตายตายดินแข็งไหมแข็งแล้วเวลาฟื้นฟูมันจะทำยากไหมคะทำยากเพราะนั้นสนามหญ้านักเรียนก็ต้องดูแลถูกไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งอ้าวงดลงเล่นสนามสัก3วันตอนนี้หญ้ากำลังขึ้นปลูกหญ้าใหม่อ้าว1อาทิตย์อย่างนี้นักเรียนคิดว่าน่าจะมีหญ้าอยู่ไหมสนามจะเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมอันนี้ในโรงเรียนง่ายๆถ้าเราลงเล่นทุกวันสนามเราพังแน่ถูกไหมคะเพราะนั้นมันมีบางช่วงที่คุณครูประกาศหยุดทีนี้ลองย้อนกลับไปบ้านของนักเรียนถ้าสมมติว่านักเรียนมีที่ดินอยู่ผืนหนึ่งคนในครอบครัวใช้ที่ดินผืนนี้นะตระกูลเนี้ยมีที่ดินอยู่ประมาณ10ไร่ผู้คนในตระกูลนี้ก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆๆๆๆจากที่มีอยู่2คนก็อาจจะเต็มพื้นที่บ้านก็อาจจะขยายครบ10ไร่แต่ยังมีส่วนหนึ่งที่ขุดดินไปขายมีส่วนหนึ่งที่ปลูกต้นไม้มีส่วนหนึ่งที่แบบใช้ประโยชน์จากดินอ้าวอยู่ดีๆก็เอาคอนกรีตเนี่ยมาเทปูนซีเมนต์เทหมดเลยสัก1ไร่นักเรียนคิดว่าพื้นดิน10ไร่ของนักเรียนจะอยู่ดีไหมอยู่ดีไหมคะอยู่ดีไหมส่วนหนึ่งทำสนามคอนกรีตส่วนหนึ่งทำบ่อน้ำส่วนหนึ่งก็ขุดดินไปขายอีกส่วนหนึ่งก็อยู่แล้วคนมันก็เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในที่10ไร่ตรงนี้คิดว่าจะพอไหมไม่พอโลกเราก็เหมือนกันพื้นดินมีอยู่เท่านี้มีอยู่1ส่วนนักเรียนทำอะไรกับมันมากมายนักเรียนทำอะไรกับมันมากมายมันก็เหมือนบ้านของเราในบ้านของเรามีบ้านอยู่เล็กๆมีพื้นที่สนามเล็กน้อยนักเรียนทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยอยู่เย็นเป็นสุขตลอดไปถูกไหมคะอันนี้นักเรียนก็ต้องกลับมาดูเกี่ยวกับเรื่องของความพอเพียงเกี่ยวกับเรื่องของความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่นะไม่ใช่ตอนนี้ราคาที่ดินหัวหินแพงมากแบ่งขายหมดหน้าดินก็จะขายเนี่ยขายซะให้หมดแล้วลูกหลานอยู่ตรงไหนอันนี้ก็คือไม่ได้วางแผนในการใช้เพราะนั้นทรัพยากรที่เรามีอยู่จำกัดบนโลกเนี้ยมันมีน้อยผู้คนเพิ่มขึ้นเยอะแยะมากมายปัญหาสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับโลกร้อนมันจึงตามมาเพราะว่าเราต้องใช้พื้นที่ในการที่อยู่อาศัยถูกไหมคะพื้นที่ในการที่อยู่อาศัยการบุกรุกป่าก็เกิดขึ้นเพราะนั้นเราต้องใช้สิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันนั้นก็คือในเรื่องของการใช้ทรัพยากรมันเกี่ยวข้องกับเราตรงไหนมันเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจไหมเศรษฐศาสตร์ไหมเกี่ยวเพราะว่าธรรมชาติเหล่านั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตมีกี่อย่างมีที่ดินแรงงานทุนและผู้ประกอบการถูกไหมคะผู้ประกอบการตรงนี้เข้าใจแล้ว4อย่างที่ดินก็คือธรรมชาติทั้งหมดที่เรามีอยู่ทุนก็หมายถึงทุนที่เป็นเงินหรือทุนที่เป็นวัตถุที่เราซื้อมาทำอุปกรณ์อะไรอีกแรงงานหมายถึงตัวคนที่ทำตัวคนที่ออกความคิดแล้วก็ผู้ประกอบการก็คือเจ้าของทำให้เกิดธุรกิจตรงนี้ขึ้นมาเรื่องของการผลิตขึ้นมาตรงนี้คือปัจจัยการผลิตมีอยู่4อย่างทีนี้ปัจจัยที่สำคัญก็คือที่ดินที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่คุณครูบอกว่าเราต้องใช้ให้เป็นใช้อย่างยั่งยืนทำไม้ทิ่มฟันอันเดียวโค่นต้นไม้หนึ่งต้นเคยเห็นไหมโฆษณามีอยู่ชิ้นหนึ่งที่เอาไม้มาหนึ่งท่อนใหญ่ๆอู้ชาวบ้านช่วยกันคิดจะทำอะไรดีนะทำเป็นโต๊ะเป็นเก้าอี้ทำเป็นอันนั้นทำเป็นอันนี้แล้วก็ช่วยกันทำถักๆไถๆมีอยู่หนึ่งท่อนถูกไหมเลื่อยแล้วเลื่อยอีกสุดท้ายเหลืออะไรไม้จิ้มฟันอันเดียวเพราะเราไม่ได้วางแผนว่าต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยเราจะทำอะไร
อีกคนหนึ่งบอกว่าทำตู้เถอะอีกคนบอกว่าทำเตียงเถอะอีกคนบอกว่าทำฝาบ้านเถอะว่าแล้วก็เอากันไปทำสุดท้ายมันก็เหลืออะไรคะไม้จิ้มฟันอันเดียวแสดงว่าใช้ประโยชน์คุ้มค่าไหมไม่คุ้มค่าประโยชน์ศูนย์เปล่าไม่มีอะไรเลยอ้าวต่อมามาถึงคำว่าผู้ผลิตเข้าใจไหมคะผู้ผลิตผู้บริโภคผู้ผลิตผู้บริโภคได้หรือเปล่านักเรียนเป็นผู้ผลิตหรือผู้บริโภคเป็นผู้บริโภคไหนใครเป็นผู้ผลิตด้วยที่บ้านมีกิจการทำอะไรขายสักอย่างหนึ่งมีนะเราได้เป็นได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคทีนี้วันนี้เนี่ยของคุณครูเรื่องของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจอ่ะลองไปดูก่อนนะไปดูที่สไลด์ก่อนความสัมพันธ์คืออะไรเกี่ยวข้องกันใช่ไหมเกี่ยวข้องกันความเกี่ยวข้องกันทางเศรษฐกิจนะลองดูยังนึกภาพไม่ออกแต่นักเรียนต้องเข้าใจผู้ผลิตผู้บริโภคปัจจัยการผลิตเป็นพื้น